สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับโอเคครับชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับเดือนนี้เดือนมิถุนายนเดือนเกิดของคุณขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้ชาวราศีมิถุนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงความรักสมหวังการเงินการทองราบรื่นการงานดีขอให้ชาวราศีมิถุนมีความสุขมากๆในเดือนเกิดปีนี้นะครับอายุมากขึ้นอีกปีแล้วนะตั้งใจแล้วก็ยึดในหนทางที่ดียึดในแบบอย่างที่ดียึดในสิ่งดีๆกราบเท้าพ่อแม่แล้วก็ให้ท่านอวยพรให้เราเดือนเกิดปีนี้วันเกิดคุณจะเป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนนี้ขอให้คุณได้รับพรอันประเสริฐจากพ่อแม่และขอให้คุณมีความสุขมากๆนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนโอเคครับมาทํานายดวงในเดือนเกิดของคุณเดือนนี้กันเลยชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับการงานการเงินความรักเป็นยังไงอ่ะมาเรามาเข้าเรื่องผมจะไม่เยินเยอะนะครับจากคลิปที่มันผ่านมาที่เคยได้ติดตามผมก็น่าจะรู้ว่าผมจะพูดหลายๆขั้นตอนทั้งเรื่องการงานจะแบ่งเป็นทั้งข้าราชการและก็การค้าและการเงินจะพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ความรักก็จะแบ่งเป็นประเภทว่าโสดไม่โสดมีแฟนแล้วยังไม่มีเป็นม่ายรักสามเศร้าผมจะพูดยืดยาวนะครับจนหลายๆคนก็รู้สึกอาจจะรู้สึกว่าเบื่อวนไปวนมาเยอะเบื่ออันนี้ผมจะพูดให้กระชับที่สุดแล้วกันนะครับโอเคนะครับจากนี้ไปก็จะพูดให้กระชับที่สุดครับไม่เพื่อไม่ให้ยาวยืดยาวเหยียดจนน่ารำคาญนะครับโอเคครับชาวราศีมิถุนเอาเรื่องการงานเดือนนี้ผมหยิบไพ่ออกมาแล้วไม่รู้ว่าชาวราศีมิถุนทุกคนจะเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่รู้ทุกคนอยู่ที่บุญที่กรรมด้วยนะครับอย่างที่บอกใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ไพ่ที่ผมหยิบได้เรื่องการงานของชาวราศีมิถุนเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานมีอะไรต่างๆที่เหมือนมีการพัฒนามีการมองเห็นอนาคตการงานคุณอยากจะสมัครงานที่ไหนอยากจะทําอะไรแม้ตอนนี้คุณจะตกงานไม่มีงานขอให้คุณเริ่มสมัครงานตอนนี้เริ่มเดินเกมตอนนี้แล้วก็เริ่มคิดที่จะทําอะไรแปลกๆใหม่ๆตอนนี้ทําอะไรแปลกๆใหม่ๆผมหมายถึงอะไรถ้าคุณว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะสมัครงานคุณดื้อสมัครงานอยู่นั่นแหละแต่คุณก็ยังไม่ได้งานนาทีที่ผ่านมาผมคิดว่าเดือนนี้เดือนเกิดของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้งานไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งและถ้าคุณไม่เลือกมากคุณก็มีโอกาสได้งานไม่เลือกงานมีโอกาสได้งานแน่หรือที่ผมบอกว่าให้คุณคิดแปลกๆแหวกแนวไปคือว่าถ้าคุณพอมีตังค์พอมีเงินพอมีงบคุณลองทําอย่างอื่นดีไหมคุณลองทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่การไปสมัครงานการไปเป็นลูกจ้างเขาคุณลองทําอย่างอื่นที่เป็นเจ้านายตัวเองไหมผมคิดว่าเดือนนี้เหมาะสําหรับการเริ่มต้นเกี่ยวกับการงานที่ดีนะครับผมบอกเลยการงานในเดือนนี้ชาวราศีมิถุนค่อนข้างโอเคมากนะครับค่อนข้างสนุกค่อนข้างมีความสุขกับการทํางานและค่อนข้างรู้สึกว่างานมันไม่ได้หนักเกินไปหรือถ้าหนักมันก็สนุกถ้าหนักมันก็มีเพื่อนร่วมงานที่ทําให้เราคืนเคงถ้ามีอะไรไม่สบายใจมันก็จะผ่านและคลี่คลายไปได้เร็วแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้คำปรึกษาเดือนนี้งานของคุณจะดีผมคิดว่างานของคุณมีความก้าวหน้าโดยซ้ําส่วนสําหรับคนที่การงานไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนักเดือนนี้ก็จะราบรื่นและปลอดโปร่งไม่ได้แค่ราบรื่นและปลอดโปร่งนะผมคิดว่าเดือนนี้จะมีการพัฒนาด้วยไม่ว่าคุณจะคิดจะหยิบจับทํางานอะไรหรือคุณทําธุรกิจการงานอะไรอยู่หรือคุณยื่นเรื่องอะไรไว้หรือคุณต้องการที่จะขอโยกย้ายปรับเปลี่ยนหรืออยากฟังข่าวดีอะไรเกี่ยวกับการงานอ่ะที่คุณหวังเอาไว้อ่ะผมคิดว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่คุณจะสมหวังและมีโอกาสที่คุณจะเดินหน้านะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่อันนั้นขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนด้วยนะถ้าบางคนแบบทําชั่วเป็นชาวราศีมิถุนที่ทําชั่วมาตลอดชีวิตเนี่ยแล้วคุณพอฟังดวงนะคุณบอกโอ้โหฮะดีว่าเดือนนี้กูจะขยับธุรกิจกูให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมกูจะถ้าสมมติว่ากูขายยาเสพติดนะกูจะต้องขายให้มากกว่าเดิมกูจะต้องแบบทําให้ดีกว่าเดิมเพิ่มออเดอร์ให้มากขึ้นผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ผมคิดเลยนะว่าคุณใครก็ตามที่ยืนอยู่บนความชั่วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะครับหรือไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจการงานธรรมดาปกติอย่างชาวบ้านเขาก็ตามแต่คุณมีนิสัยชั่วนิสัยเลวผมคิดว่าผีสางนางไม้เขามองเห็นนะครับแม้ว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นแต่ผีสางนางไม้เขารู้เวรกรรมมันมีจริงนะครับคุณไม่ได้โชคดีเสมอไปแน่นอนนะครับแม้ว่าดวงคุณจะดีในเดือนนี้ชาวราศีมิถุนแต่ผมคิดว่าคุณก็ไม่ได้ดีตลอดไปแน่นอนและเวลาตอนที่คุณเจ็บคุณล้มคุณจะเจ็บหนักกว่าคนอื่นนะครับส่วนคนที่เป็นคนสุจริตถ้า
ทำมาหากินโดยชอบธรรมและเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เดือนนี้ชาวราศีมิถุนที่เป็นลักษณะนั้นก็เตรียมรับสิ่งดีๆที่เราเคยได้สร้างมาที่เราเคยได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นที่เราเคยใจดีกับคนอื่นและบุญกุศลนั้นมันจะมาสนองคุณในด้านการงานในเดือนนี้นะครับผมคิดว่างานในเดือนนี้มีโอกาสที่จะก้าวหน้านะหรือถ้าคุณคิดจะทําอะไรหรือถ้าคุณมีโปรเจกต์อะไรรออยู่เดือนนี้มีความเคลื่อนไหวที่มีความเคลื่อนไหวที่ดีและผมคิดว่าน่าจะมีข่าวดีในเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะครับทำๆไปเถอะเนาะงานนะเนาะแล้วไพ่มันออกมาค่อนข้างสว่างสดใสค่อนข้างโล่งผมคิดว่าเดือนนี้งานของคุณอะไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือทํางานประจํามันมีความสุขนะครับแม้ว่าถ้าคุณเป็นราชการคุณทําทุกๆวันแล้วคุณบอกว่าโอ้จะมีความสุขได้ไงว่าทํางานโคตรจําเจโคตรน่าเบื่อเลยมันก็จะเป็นความสุขทางด้านอื่นแทนคือเหมือนว่าเพื่อนร่วมงานดีหรือเจ้านายดีหรือบรรยากาศการทํางานมันดีขึ้นหรือในหน่วยงานเนี่ยมีการมีงานที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรืองานมันเบาลงมากขึ้นนะครับทําให้เรามีโอกาสได้พักผ่อนและโล่งใจปัญหาน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยมันคือเรื่องดีๆอ่ะคือเรื่องดีๆการค้าก็ดีอะไรก็ค่อนข้างดีนะครับทําธุรกิจของตัวเองก็ค่อนข้างดีไพ่มันออกมาดีนะแต่อย่าเชื่อไพ่อย่างเดียวถ้าเชื่อไพ่อย่างเดียวคุณก็นอนรอวาสนารอนู่นรอนี่อย่างเดียวนะอย่าไปรอเดินเลยครับคนรวยๆส่วนมากเขาไม่รู้คนรวยๆส่วนมากคนมีฐานะเขาไม่มารอดวงชะตาหรอกเขาไม่มาดูดวงด้วยซ้ำนะครับเขาทําเลยเขาไม่นอนรอนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราทําเลยเจออุปสรรคก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆไปอุปสรรคก็ทําให้เราแข็งแกร่งเดือนนี้ไพ่ดีสําหรับชาวราศีมิถุนด้านการงานลุยไปเถอะครับนะครับส่วนการเงินนะครับเงินก็ได้ไพ่ที่มันจะพูดว่าไงดีอ่ะได้ไพ่ที่มันแบบเหมือนว่ามันสนุกสุขสันต์น่ะมันสนุกมันแบบอะไรวะผมจะพูดว่าไงแล้วไพ่มันไม่เกี่ยวกับการเงินโดยตรงนะแต่ไพ่มันบ่งบอกถึงการที่เราแบบได้เอาเงินมามีค่อนข้างมีอิสระทางการเงินอิสระทางการเงินในที่นี้ในความหมายของผมอะจะหมายถึงว่าเราอยากได้อันนั้นนะอยากได้อันนี้นะไม่ใช่ว่าเราเงินเหลือถึงขนาดอยากซื้อนู่นซื้อนี่ได้แต่ว่าเราพอมีเงินหรือเราพอเก็บเงินได้หรือเราเก็บเงินมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่หรือเพื่อจะไปซื้อนั่นซื้อนี่หรือตอนนี้อยากได้สิ่งนี้มากๆเลยพยายามเก็บเงินหรือพยายามหาช่องทางที่ว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อของที่เราต้องการมันมีโอกาสนะครับเพราะเงินในเดือนนี้คุณมีโอกาสได้ทั้งเข้าในทั้งเข้าและออกแต่ออกมันไม่ได้ออกมากมายหรอกแต่ว่าเดือนนี้มันเหมือนว่ามันมีความสุขกับการได้ใช้เงินนะครับมีความสุขกับการที่มีเงินเข้ามามีความสุขกับงานที่ทําและพองานที่ทํามันสนุกเงินก็เข้ามาด้วยเงินแล้วพอเราได้เห็นเงินแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะว่างานที่เราทํามันสนุกและงานที่เราทํามันไปค่อนข้างราบรื่นนะครับคือไพ่มันบ่งบอกถึงความสุขนะครับมันไม่ได้บ่งบอกถึงการเงินโดยตรงนะแต่มันบ่งบอกถึงความสุขอาจจะมองได้อีกมุมคือคุณเดือนนี้คุณน่าจะใช้เงินไปซื้อความสุขของคุณนะครับไปเที่ยวไปซื้อของที่อยากได้นะครับแต่ถ้าบางคนจนๆนะเขาไม่มีตังค์นะบางคนไม่เหมือนกันไงคนบางคนมีทั้งคนรวยคนจนแต่ถ้าบางคนจนนะก็อาจจะไพ่นี้อาจจะหมายถึงการที่ว่าเพื่อนฝูงหรือพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยเอาของอะไรมาให้เอาอาหารอะไรมาให้เอาอะไรมาเยี่ยมเอาของอะไรมาฝากซื้อของมาให้วันเกิดหรือจัดวันเกิดปาร์ตี้ให้หรือแบบมีความสุขกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอ่ะโดยที่บางทีเราไม่มีเงินติดตัวสักบาทแต่เรามีความสุขนะครับเพราะไพ่การเงินมันบ่งบอกถึงความสุขด้านการเงินและมีอะไรที่ดีเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ผมตีความไม่ถึงคนที่เขาไม่มีตังค์ด้วยไงถ้าคนที่เขาไม่มีตังค์เนี่ยตอนนี้ถ้าสมมุติเขาฟังดวงอยู่เนี่ยแล้วเขาไม่มีตังค์ติดตัวเลยสักบาทอ่ะเขาจะเชื่อผมหรอว่ากูจะไปหาเงินมาจากไหนมาซื้อความสุขนะครับนี่ไงไพ่มันก็สามารถตีความได้ตามนี้ด้วยเพราะไพ่มันหมายถึงความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันความสุขที่เราได้รับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอาจจะมีคนอื่นเนี่ยที่เขาเห็นใจที่เขาแบบอยากจะอวยพรวันเกิดให้คุณหรือเขาเห็นความสําคัญของคุณหรือเขาสงสารคุณในฐานะเพื่อนในฐานะพี่น้องญาติพี่น้องหรือใครก็ตามแต่หรือคนที่ทํางานด้วยกันที่รู้ว่าคุณแบบค่อนข้างขัดสนเดือนนี้ผมคิดว่าคุณจะมีความสุขโดยที่คุณบางทีคุณอาจจะไม่ต้องควักตังค์จ่ายอะไรเลยสักบาทนะครับมีเพื่อนดีๆมีทุกสิ่งที่ดีๆเขามอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณมอบความสุขให้คุณโดยไม่ต้องเป็นตัวเงินก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้แทนถึงตัวเงินอาจจะแทนที่ด้วยสิ่งของที่ทําให้คุณเกิดความสุขอันนี้พูดถึงคนจนนะมันต้องพูดถึงคนหลายประเทศประเภทนะครับมันต้องพูดถึงคนหลายประเภทเพราะว่าคนที่ฟังคลิปเนี่ยมัน108,000แม่นะครับมันมีทั้งคนจน
ทั้งคนรวยทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะดูถึงคนบางประเภทด้วยที่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสดีๆอย่างเรานะครับส่วนคนรวยหรือคนฐานะปานกลางไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดือนนี้คุณมีความสุขกับการเงินนะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดร่ำรวยหรืออาจจะไม่ได้ถึงขนาดมีโชคลาภหล่นมาใส่หัวแต่ผมคิดว่าการเงินของคุณมันค่อนข้างคล่องตัวและสบายอกสบายใจกว่าราศีอื่นในเดือนนี้นะครับโอเคครับส่วนความรักโอ้โหความรักนี่เป็นจุดไคลแม็กนะครับเป็นจุดไคลแม็กอีกอย่างหนึ่งคือต้องมีเดือนที่แล้วผมพูดหรือเปล่าว่าเดือนที่แล้วความรักของคุณต้องตัดสินใจอ่ะผมจําไม่ได้นะแต่เดือนนี้ก็เหมือนกันนะครับเดือนนี้เหมือนกันเดือนนี้ชอบมาแอบฟังยายรัตชอบมาแอบฟังแม่ชอบมาแอบฟังโอเคโอเคครับเดือนนี้มันมีการต้องตัดสินใจนะครับและน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ทําให้คุณมีความสุขนะครับผมไม่ได้พูดถึงว่าถ้าคุณตัดสินใจจะเลิกกับใครหรือตัดสินใจจะคบกับใครแล้วมันจะเกิดความสุขเสมอไปนะครับแต่ไพ่มันบอกว่ามีการตัดสินใจและทําให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นคุณลองจินตนาการดูสิว่าถ้าสมมุติว่าคุณเจ็บปวดหัวใจกับคนรักคุณอยากจะเลิกแต่คุณเลิกไม่ได้เนี่ยแล้วพอคุณเลิกคุณรู้ว่าคุณเลิกคุณก็ต้องทุกข์ใจเพราะคุณก็ยังรักเขาอยู่อย่างเงี้ยคุณจะทํายังไงนะครับแต่ไพ่มันบอกว่ามีการตัดสินใจแล้วอาจจะเกิดความสุขเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการเลิกครั้งเนี้ยหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างในครั้งเนี้ยมันเป็นการตัดสินใจที่คุณกั่นกองมาอย่างดีแล้วว่ามันถึงเวลาละที่เราต้องตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือจะเลิกนะครับแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างมีความสุขเดือนเนี้ยมันไพ่มันดีเกือบทุกประเภทเลยนะทั้งการงานการเงินความรักสําหรับชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้นทำตัวให้มันดีสมกับที่ไพ่เขาเกื้อหนุนและเขาชี้นําเป็นไกด์ให้เรานะครับไม่ใช่ว่าเจอไพ่ดีๆแล้วก็โอ้โหสัมมาเลเทเมาเต็มที่เอ้ยเดือนนี้กูโอเคว่าใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยหรือความรักแบบเจ้าชู้ไปทั่วอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ดีหรอกมันไม่ดีต่อตัวคุณเองด้วยนะครับมันไม่ดีต่อตัวคุณเองในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าบาปกรรมมันมีจริงเวรกรรมมันมีจริงนะครับไม่มีใครตักตวงความสุขได้ตลอดกาลนะครับมันต้องมีสลับกันไปทั้งดีทั้งร้ายนะครับแต่ไพ่ความรักมันบอกถึงการตัดสินใจนะครับมีการตัดสินใจแน่ๆสำหรับเดือนนี้นะครับบางทีอาจจะมาถึงจุดอิ่มตัวของความรักของใครบางคนแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ทำให้เกิดความสุขนะครับความสุขในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าพอตัดสินใจแล้วพอตัดใจสมมติอันนี้ถ้าสมมติกรณีที่ความรักที่ผูกพันกันมานานแต่ต้องถึงเวลาเลิกถ้าตัดใจแล้วมันเรามองโลกในแง่ดีขึ้นน่ะเรารู้สึกว่าเราแบบยกภูเขาจากอกตัดสายสะดือทิ้งนะเหมือนเราได้เกิดใหม่เหมือนเราได้กำเนิดชีวิตตัวเองใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับโดยไม่ย่ำอยู่ที่เดิมอีกแล้วนั่นก็คือความสุขของคุณนั่นก็คือโลกอันสวยงามของคุณนะครับส่วนคนที่มีเป็นคู่กันอยู่แล้วแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรที่แบบง้องแง้งหรือไม่มีปัญหามือที่3ไม่มีปัญหาอะไรที่มันน่ารำคาญใจเดือนนี้ดีเหมาะสำหรับความหวานแหววของคุณนะครับความรักของคุณอิ่มหนำสำราญคือเป็นเดือนเกิดของคุณที่คุณมีความสุขด้านความรักนะครับส่วนใครที่ยังคาราคาซังกับเรื่องความรักอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือที่สามความรักครั้งเก่าหรือรักที่สามเศร้าหรืออะไรตามแต่เดือนนี้คุณได้เปรียบนะคุณได้เปรียบคุณอาจจะมีข่าวดีด้วยซ้ำนะครับเรื่องความรักนะครับแต่ที่ผมบอกไงว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณด้วยนะครับว่าข่าวดีนั้นน่ะมันจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรอาจจะเป็นข่าวดีว่าพอตัดสินใจเลิกกับไอ้นี่ปุ๊บฉันพบชีวิตใหม่ๆฉันพบสิ่งดีๆกว่ารออยู่ฉันรู้ว่าใครให้ความสำคัญกับฉันมากที่สุดมากกว่าใครบางคนที่ฉันตัดสินใจเลิกไปนี่ก็คือข่าวดีของคุณหรือข่าวดีกรณีนึงคือตัดสินใจแล้วล่ะที่จะออกจากภวังค์รักสามเศร้าออกจากภวังค์ของมือที่สามออกจากวังวนนี้นี่ก็คือข่าวดีที่สุดเท่าที่ผมคิดว่าคุณจะได้เจอเลยแล้วเพราะว่าคุณได้ออกจากวังวนแห่งความบาปหยาบช้าแล้วก็ศีลข้อ3แล้วก็ความเลวร้ายของเรื่องราวมือที่สามคุณได้ออกมาจากนรกนี้แล้วนี่คือรางวัลชีวิตของคุณแล้วนะครับถ้าคุณจะออกจากมันเร็วแค่ไหนเร็วขนาดไหนนี่แหละคือรางวัลชีวิตของคุณนะครับ
อย่าไปพัวพันอยู่ในเรื่องรักสามเศร้าออกมาได้ตอนไหนนั่นแหละรางวัลชีวิตนั่นแหละชีวิตใหม่ของคุณแหละเนี่ยเห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีดีต่อตัวคุณเองนะครับคือไพ่มันดีนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าไม่ทุกคนไม่เหมือนกันนะครับคนในประเทศเราเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมาย70-80 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นดวงที่ผมดูไปเนี่ยไม่ตรงทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับใครถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ไอดีไลน์ข้างล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะพูดเยินเยอะมากเดี๋ยวจะยาวไปเป็น20-30 นาทีอีกนะครับโอเคครับเหลือพื้นที่ให้คลิปอื่นบ้างนะครับโอเคขอบคุณมากครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับชาวราศีมิถุนสวัสดีครับสวัสดีครับ